วันนี้คุณกำลังรู้สึกประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่าวันนี้อาจารย์จะมานะครับแบ่งปันนะครับไอเดียเกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับทำให้ชีวิตของคุณในแต่ละวันมันมีความหมายมันมีความภาคภูมิใจแล้วก็คุณสามารถตั้งเป้าหมายเล็กๆเพื่อที่คุณจะสามารถนะครับตัดสินใจนะครับทำมันแล้วก็ได้ผลลัพธ์มันในวันนี้เลยอาจารย์อยากจะให้ไอเดียทุกคนนะครับว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นสมมตินะวันนี้ฉันจะดื่มน้ำนะครับสมมตินะครับดื่มน้ำเปล่าที่ไม่มีน้ำตาลให้ได้สมมตินะครับว่าสัก4ขวดสมมุติ4ขวดเมื่อคุณตั้งใจแล้วเนี่ยพอผ่านไปตอนเย็นๆค่ำๆคุณก็อาจจะมีสมุดเล็กๆที่จะบันทึกความสำเร็จเล็กๆตามที่คุณตั้งใจไว้หรือตั้งเป้าหมายไว้ถ้าว่าคุณเพียงตั้งใจว่าคุณจะลดน้ำหนักเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำไปตามนั้นคุณก็สามารถที่จะมีสมุดบันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันใช่ไหมพอตื่นเช้ามาคุณอาจจะบอกตัวเองว่าวันนี้นะครับ I intend to have a great day ฉันตั้งใจจะมีวันที่ดีมากๆแล้วคุณก็พยายามนะครับทำวันนั้นให้มันวันที่ดีมากๆของคุณนะครับพอตกเย็นๆบ่ายๆค่ำๆคุณก็บันทึกนะครับว่าวันนี้ที่ฉันตั้งใจไว้ว่าฉันจะมีวันที่ดีนะครับคุณก็คิดขึ้นมาถูกนะครับว่าคุณได้รับผลลัพธ์ไปตามนั้นคุณลองนึกภาพดูนะครับชีวิตของเรานะครับสมมติว่าคุณอาจจะมีหนังสือว่าอาจารย์อยู่ในมือใช่ไหมคุณอาจจะมีหนังสือว่าอาจารย์อยู่ในมืออย่างนี้นะครับยกตัวอย่างแล้วคุณตั้งใจนะครับคุณตั้งใจว่าเดือนนี้คุณจะอ่านทุกวันนะครับวันละ3หน้า5หน้าแต่อ่านทุกวันเลยหรือคุณอาจจะประกอบพิธีกรรมเล็กๆ1อย่างนะครับแล้วคุณก็บันทึกความสำเร็จนะครับว่าฉันได้ทำตามเจตนารมณ์แล้วฉันได้ทำอย่างนั้นแล้วถ้าคุณตั้งเป้าหมายนะครับว่าคุณจะนะครับไปออกกำลังกาย15นาทีแล้วคุณก็ทำไปตามนั้นคุณก็จะได้บันทึกความสำเร็จเล็กๆทีละน้อยแต่หนังสือเล่มนี้สมุดเล่มนี้ที่บันทึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมันจะสร้างความมั่นใจความภาคภูมิใจรู้สึกนะครับตัวเองนั้นนะครับน่าเคารพนับถือคุณลองนึกภาพดูว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำอะไรที่มันโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากนะครับจนบางคนก็รู้สึกว่าท่วมท้นแล้วก็ท้อแล้วก็ทำไม่ไหวจริงๆบางทีสมมติว่าคุณตั้งปฏิญาณวันนี้ถ้าดื่มน้ำ2ขวดชัยโยแล้วคุณก็แค่ทำมันสมมติคุณตั้งใจว่าคุณจะลดกินขนมปังหวานๆนะครับหรือจะลดจำนวนลงจากวันละ5ชิ้นเหลือ1ชิ้นนะครับถ้าคุณกินแค่ชิ้นเดียวคุณก็ชัยโยนะครับขีดถูกเลยนะฉันสำเร็จอีกแล้วชัยโยฉันสำเร็จอีกแล้วนะครับขีดถูกไปเรื่อยคุณทราบไหมว่าเครื่องหมายถูกเป็นเครื่องหมายที่ดีมากนะครับสำหรับการโปรแกรมจิตสำนึกพยายามเขียนเครื่องหมายถูกเรื่อยๆถูกชีวิตมันถูกมันถูกไปเรื่อยๆอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าใน50ปีมานี้นะครับแนวความคิดอันนึงนะครับของเดลคาร์เนกี้ของนโปเลียนฮิลนะครับของแอนดรูว์คาร์เนกี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาเชื่อนะครับในสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ PMA นะครับ PMA ก็คือ positive mental attitude นะครับก็คือทัศนะนะครับทัศนะหรือมุมมองครับทัศนคติเชิงจิตใจนะครับเชิงบวก positive นะครับ positive เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับจิตมนุษย์นะครับจิตใต้สำนึกของมนุษย์อยากจะบอกคุณนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยลองนึกถึงภาพของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาปลูกผลไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะครับเมล็ดข้าวเขาปลูกผลไม้เขาปลูกไม้ยืนต้นเมื่อเขาปลูกอะไรลงไปใช่ไหมครับสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก็คือพวกเขาหวังว่าเขาจะได้เก็บเกี่ยวเขา saw somethingand want to leave นะครับ REAP leave นะครับเก็บเกี่ยว leave something ถูกไหมคุณทราบไหมว่าการเป็นคนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปลูกเนี่ยแทนที่เราจะปลูกเป็นต้นไม้เป็นต้นนะครับนะคุณต้องซอนะครับซอตอสคุณจะต้องหว่านความคิดคุณต้องเลือกความคิดหว่านความคิดดีๆเมื่อคุณฝึกหว่านความคิดดีๆคุณจะได้เก็บเกี่ยว actionคุณจะได้เก็บเกี่ยวการกระทำดีๆนะครับที่สอดคล้องไปตามความคิดที่คุณหมั่นคิดนะครับหมั่นระลึกถึงนะครับหมั่นนึกถึงมันความคิด
เมื่อคุณหว่านความคิดอยู่เรื่อยๆคิดเรื่อยๆคุณกำลังหว่านความคิดคุณจะได้เก็บเกี่ยวการกระทำแล้วเมื่อคุณหว่านการกระทำออกไปนะครับคุณกระทำออกไปเรื่อยๆคุณหว่านการกระทำนะครับคุณจะได้เก็บเกี่ยวนะครับนิสัยแล้วเมื่อคุณหว่านนะครับ you saw habit คุณหว่านนิสัยไปเรื่อยๆคุณหว่านคุณจะได้เก็บเกี่ยวคาแรคเตอร์ก็คือนะครับคุณสมบัติภายในตัวคุณคนที่คุณเป็นนะครับคุณจะได้เก็บเกี่ยวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับอุปนิสัยใจคอลึกๆคุณสมบัติที่คุณเป็นขึ้นมาแล้วเมื่อคุณหว่านคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆคุณจะได้เก็บเกี่ยวเดสตินีก็คือคุณจะได้เก็บเกี่ยวชะตาชีวิตที่มันเติมเต็มตัวคุณเองมันสำเร็จมันมีอะไรดีๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1วันเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้มันนะครับว่างเปล่าศูนย์เปล่าแล้วก็ผ่านไปนะครับโดยที่มันไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษเลยทำให้1วันนะครับมันเป็นวันแห่งความสำเร็จเล็กๆสะสมของคุณซึ่งคุณสามารถรู้ใจตัวเองว่าคุณอยากจะทำอะไรนิดนึงแล้วแทนที่คุณจะปล่อยมันไปคุณก็ทำมันจริงๆถ้าคุณอยากจะบิดเอวสักวันละนะครับเอาไม้มาพาดบ่านะครับบิดเอวบิดหัวไหล่สักวันละกี่ครั้งดีถ้าเป็นคนสุภาพบุรุษก็อาจจะวิดพื้นสักกี่ครั้งดีใช่ไหมยืดเหยียดกี่ครั้งดีเล่นโยคะกี่นาทีโอเคแล้วคุณก็สามารถจะบันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันแล้วคุณก็ภาคภูมิใจนะครับมีความสุขเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังพัฒนาตัวเองชีวิตคุณกำลังดีขึ้นตัวคุณเป็นคนที่ดีขึ้นคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับเป็น positive จริงๆเมื่อคุณสามารถบันทึกความสำเร็จเล็กๆได้ทุกวันว่าวันนี้คุณตั้งใจตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วคุณก็เก็บคะแนนนะครับจดไปเรื่อยๆขีดเครื่องหมายถูกนะฉันทำเรียบร้อยไปเรื่อยๆคุณนึกภาพดูว่า1เดือนคุณจะมีผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจมากแค่ไหนจริงไหมครับดีกว่าการที่เรายังรู้สึกว่าชีวิตมันดูคลุมเครือมันดูไม่ค่อยมีความหมายเท่าที่ควรแทนที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับช่วยนะครับลองนึกภาพดูว่าคุณสามารถบันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันไปเรื่อยๆใครๆก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกๆวันภาคภูมิใจได้ทุกวันนะครับมีความสุขในการที่เป็นตัวเองจริงไหมครับลองนึกภาพดูนะครับว่าพอคุณตื่นขึ้นมานะครับคุณรู้สึกเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังวันนี้มีความหมายเพราะว่าคุณจะทำให้มันเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับวันที่สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคุณถ้าเกิดว่าคุณทำตามที่อาจารย์แนะนำนะครับบันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันเดี๋ยวชีวิตคุณก็จะยิ่งใหญ่ไปเองดีมากขึ้นไปเองทุกเรื่องเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังนะครับมีการรับรู้ที่ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคนเราเนี่ยคิดบวกได้จริงนะไม่ใช่แหกตานะคิดบวกได้จริงเนี่ยยังไงก็ดีครับแต่เพราะว่ายังทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้เห็นภาพนะครับของทำไมกดแรงดึงดูดมันทำงานเยอะๆเนี่ยเพราะว่าคนนั้นเขาคิดบวกได้จริงนะครับวันนี้อาจารย์มาพูดถึงเรื่องของการที่คุณจะบันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันคุณรู้ไหมว่าอย่างเวลาที่อาจารย์จะเขียนหนังสือเนี่ยสักเล่มหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งเป้าหมายเลยนะครับตั้งเป้าหมายเลยว่าโอเคฉันจะเขียนหนังสือเล่มใหม่นะครับซึ่งเนื้อหาจะใหม่เยี่ยมเลยและฉันอยากจะเขียนให้เสร็จภายในกี่วันนะครับเราจะต้องมีเดทไลน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างนั้นฝึกอย่างนั้นเนี่ยอีกไม่นานนะครับแต่ละวันเนี่ยคุณจะมีผลลัพธ์มากขึ้นเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าที่อาจารย์บอกไปนะครับว่าบันทึกความสำเร็จเล็กๆถ้าคุณทำได้อย่างนี้ก็ต้องภูมิใจในตัวเองแล้วนะครับว่าคุณก็มีดีเหมือนกันใช่ไหมวันนี้นะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ I love you นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆในคืนนี้ภาคภูมิใจในตัวคุณนับถือตัวคุณเฉลิมฉลองนะครับกับความสำเร็จเล็กๆของคุณแล้วก็มีความสุขนะครับ being happy แค่นี้คุณก็ประสบความสำเร็จแล้วคืนนี้นะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงนี้ I love you นะครับทุกคนครับ good night สวัสดีครับ